สัญญาณของพรรคน้องใหม่จากนี้ไปครับทิศทางจะเป็นยังไงอือวันนี้ครับวิเคราะห์พรรคสร้างอนาคตใหม่ที่เขาจัดทัพจัดทีมพร้อมลุยการเมืองแล้วพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเป็นไงมีอะไรใหม่มั้งไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ก็เปิดตัวกันไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรใหม่เลยโอกาสแล้วอาจารย์ก็เขาผมดักคออาจารย์โผล่มาซบกันที่พักนี้กันตั้งเยอะมีก็ใหม่ชู5สร้างนะครับเราจะได้อะไรใหม่ๆไหมในวงการการเมืองเนี่ยก็อาจจะเห็นชื่อใหม่ครับมีชื่อพักใหม่เท่านั้นเองครับแต่ว่านอกนั้นก็เดิมนะครับเพราะว่าหลายคนก็เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับใช่ในรัฐบาลก่อนๆก็มีนะครับหรือว่าหลายท่านก็เป็นนักการเมืองนะฮะซึ่งก็อยู่ในวงการการเมืองมายาวนานนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายพรรคนะฮะที่มารวมตัวกันนะครับครับผมอาจารย์ครับถ้าดูจากโฉมหน้าค่าตาก่อนอ่ะเอาดูจากชื่อพรรคก่อนก็ได้อ่ะที่อาจารย์บอกทักมาเนี่ยเป็นชื่อใหม่เนี่ยพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยอาจารย์ดูจากชื่อพรรคดูจากโลโก้ดูจากสีแล้วเป็นยังไงฮะอาจารย์ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับสมัยที่มีการเปิดตัวพรรคพลังประชารัฐอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะโลโก้การเมืองแบบสมัยใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพรรคการเมืองในยุคปัจจุบันอยู่ละแต่เพราะนั้นเนี่ยโลโก้การใช้สีนะครับหรือแม้ทั้งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้การตลาดทางการเมืองนะในยุคปัจจุบันซึ่งทุกพรรคเนี่ยที่เป็นพรรคเกิดใหม่ก็จะสไตล์คล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแฟชั่นทางการเมืองมากกว่าแล้วก็ในแง่ของวิธีการเปิดตัวการใช้กลยุทธ์นะครับต่างๆผมไม่ได้แตกต่างจากพรรคอื่นหรอกครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบุคคลซึ่งมีที่เป็นที่รู้จักนะฮะหรือว่ามีชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาหลายท่านแล้วก็เป็นที่รวมนะครับของหลายพรรคการเมืองเนี่ยบางท่านอาจจะเคยอยู่คนละขั้วการเมืองกันมาก่อนนะครับก็เข้ามาอยู่ในพรรคเดียวกันก็มีนะครับดูแล้วเนี่ยมันจะเหมือนที่เขาว่าไหมว่านี่ก็เป็นอีกสาขาหรืออีกกิ่งแขนงหนึ่งของพปชร้อยมันใช่ไหมอาจารย์มันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าอันนี้ยังคงต้องมีบทพิสูจน์กันนะครับในระยะยาวก่อนนะฮะว่าในเวทีของการเมืองหรือเวทีของการเลือกตั้งนะครับหลังจากนี้เนี่ยทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์พรรคจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นไปตามข้อสังเกตที่หลายฝ่ายเขาตั้งไว้หรือไม่หรือว่าจะแยกตัวออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่แน่นอนเราเห็นบุคคลในพรรคพลังประชารัฐหลายท่านนะครับที่ก็ได้ลาออกมานะครับบางท่านก็เป็นส.ส.ก็ลาออกมาเพื่อมาอยู่พรรคนี้ก็มีนะแล้วก็อย่าลืมว่าแกนนำพรรคนะครับคือหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเนี่ยก็คือ2ท่านซึ่งอยู่ในสีกุมารที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาก่อนหน้านี้ด้วยครับครับผมบริบทของพรรคนี้เนี่ยจะเหมือนพรรคของผู้กองธรรมนัสไหมผมพูดตรงๆเลยแล้วกันมันจะไม่เหมือนทีเดียวไม่เหมือนทีเดียวนะครับเพราะว่าในพรรคของเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งคุณธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยในพรรคนั้นเนี่ยก็จะมีความชัดเจนก็คือว่าตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับกับทางหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าคงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้คนบางส่วนในพลังประชารัฐในฐานะที่สีกุมารเขาก็เคยอยู่พลังประชารัฐแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำนะครับในการจัดตั้งพรรคมาก่อนด้วยครับผมอาจารย์ท่าทีที่เมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัสเอาดอกไม้ไปแสดงความยินดีเนี่ยอาจารย์ประเมินระยะทางการเมืองเนี่ยจากนี้ไปน่าจับตามองยังไงไหมฮะสิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าการเดินเกมของคุณธรรมนัสนั้นเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับที่รอข้างหน้าแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดสมัยประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมีส.ส.อยู่แล้วนะครับ10กว่าคนนะฮะแต่ว่ายังไม่เลือกตั้งนะเพราะว่าก็เป็นส.ส.เดิมที่ย้ายกันมาพลังประชารัฐแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปจับมือกันกับทางสีกุมารซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่เดินออกจากพรรคพลังประชารัฐมาเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนภาพเห็นแล้วว่าก็จะเป็นภาพที่เราอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งแต่อันนี้ยิ่งพอมีการเลือกตั้งเนี่ยโอกาสที่จะมีการจับขั้วทางการเมืองนะในสถานการณ์การเมืองที่จะมีเศรษฐกิจไทยร่วมกับทางสร้างอนาคตไทยนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับงงกันไปหมดเลยนะตอนนี้พักโอ้เยอะมากเลยพักเยอะมากจริงคล้ายกันด้วยบางทีผมต้องเขาเรียกว่าเรียกพักต้องเรียกเอาคนที่อยู่ในพักดังๆเนี่ยมาแทนชื่อพักบางทีต้องงงกันนะ
อาจารย์ครับแล้วการที่สร้างอนาคตไทยเนี่ยเขาชูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและชูตัวของอาจารย์สมคิดซึ่งภาพชัดเจนมากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้จะทำให้เขามีแต้มต่อไหมฮะอาจารย์ในแง่ของมือเศรษฐกิจนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นความโดดเด่นนะครับเพราะว่าแล้วก็สมคิดนั้นเนี่ยก็เป็นมือเศรษฐกิจมาในหลายรัฐบาลแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางสร้างอนาคตไทยก็จะเป็นจุดขายได้อันหนึ่งนะในภาวะที่เศรษฐกิจก็มีปัญหาแบบนี้นะครับอาจจะลืมว่าตัวต้นทุนสมคิดเองอาจจะมีความชำนิชำนาญด้านเศรษฐกิจแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นใครที่เป็นคนที่มีความชำนิชำนาญทางการเมืองมากนักเลยนะครับที่จะขึ้นมาเป็นระดับแกนนำแต่อาจจะมีรองหัวหน้าพรรคนะครับบางท่านเช่นคุณนิพิษก็อยู่ในการเมืองมานานนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะหรือว่าคุณสุรนันท์ก็เคยอยู่การเมืองในนามพรรคพลังประชาชนต่างๆแบบนี้แต่ว่าในบุคคลระดับแกนนำเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเนี่ยแม้ว่าท่านจะอยู่ในการเมืองแต่ก็เป็นการเมืองในยุคที่มันไม่ใช่การเลือกตั้งแหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดซึ่งบางครั้งขายดร.สมคิดอย่างเดียวจะไปได้ไหมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเติมเต็มนะสำหรับทางพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับครับจะได้เป็นกอบเป็นกำมั้งไหมครับเวลาเลือกตั้งแล้วเนี่ยมองไปถึงตรงนั้นนะผมว่าไม่ได้เป็นพรรคใหญ่ถึงขั้นที่จะเป็นกอบเป็นกำนะฮะร้อยกว่าที่นั่งอะไรคงไม่ถึงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นพรรคขนาดกลางเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นในเลือกตั้งคราวต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคขนาดกลางนี่จะขึ้นจะมีบทบาทไหมนะมันซอยเค้กกันเยอะเลยเนาะใช่ใช่ครับคือทางเลือกทางการเมืองของประชาชนจะมีมากขึ้นเพราะว่าบรรดาพรรคการเมืองในรูปโฉมใหม่ๆแบบนี้จะมีเกิดขึ้นอย่างมากมายนะหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดตัวอีกครับผมว่าคงไม่ได้มีเพียงเท่านี้แต่วันนี้เราเห็นพรรคสร้างอนาคตไทยพรรคไทยสร้างไทยนะครับที่ออกมาในสไตล์นี้นะครับเศรษฐกิจไทยอะไรต่างๆเหล่านี้แต่หลังจากนี้ก็คงจะมีอีกหลายพรรคเลยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับเป็นการซอยย่อยแบ่งเค้กกันลงมาเนี่ยนะพอถึงเวลานั้น พอถึงเวลานั้นก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าพรรคใหญ่จริงๆเนี่ยอาจจะโมเมนตัมเนี่ยต้องไปดูพรรคกลางนะว่าเขาจะร่วมกับพรรคไหนนะเออกลายเป็นใช่ครับเหมือนกับว่าพรรคกลางเนี่ยกลายเป็นหมากสำคัญเลยหมากสำคัญเลยว่าถ้าฉันร่วมกับใครเนี่ยเธอได้ตั้งรัฐบาลแน่ว่างั้นนะใช่ใช่ครับคือวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี2564เนี่ยอาจจะทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เคยบอกแล้วนะว่ามันไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่าพรรคใหญ่ได้เปรียบนี่คือเราพูดบนสมมติฐานในรัฐธรรมนูญปี2540แต่ซึ่งภูมิทัศน์ทางการเมืองในเวลานั้นมันก็คนละแบบกับตอนนี้ในเวลานั้นเนี่ยบัตร2ใบคนจะกาไปในทิศทางเดียวกันแต่วันนี้บัตร2ใบคนอาจจะไม่ได้กาไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เห็นว่าพรรคใหญ่ก็ไม่ได้บอกว่าจะได้รับชัยชนะหรือได้เปรียบเสมอไปภายใต้กติกาตรงนี้นะแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยในชั้นของกรรมาธิการพิจารณาในเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยบัญชีรายชื่อจะหารด้วย500หรือหารด้วย100แต่คือถ้าหารด้วย100เนี่ยแน่นอนพรรคใหญ่จะได้เปรียบเพราะว่าส.ส.เพิ่งจะมีเนี่ยจะ 300,000 คนนะครับแต่ว่าถ้าหารด้วย500เนี่ยส.ส.เพิ่งจะมีจะเหลือแค่70,000กว่าซึ่งนั่นก็หมายว่าพรรคขนาดกลางเขาก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันแล้วโอกาสจะเกิดแลนสไลด์เหมือนทางฝั่งของเพื่อไทยเขาเนี่ยมันจะมีไหมอาจารย์อาจจะไม่ง่ายอาจจะไม่ง่ายครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้กติกามันก็ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือทางเลือกทางการเมืองของประชาชนก็มีเยอะขึ้นพรรคการเมืองก็มีเยอะขึ้นแต่แล้วถึงจะผ่านด่านแลนด์สไลด์ไปได้ด่านก็คือสวที่รออยู่ข้างหน้าอีก250นะซึ่งสว250เนี่ยเขายังสามารถโหวตรัฐมนตรีได้ในวาระหน้าอีกครั้งหนึ่งนะได้อีกครั้งหนึ่งนะ5ปีอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะเลือกตั้งเนี่ยจะเลือกก่อนที่จะหมดอายุสวเนาะใช่ใช่ครับเป็นกุญแจดอกที่สำคัญมองข้ามไม่ได้นะใช่ครับถูกต้องครับผมอาจารย์ครับประเมินดูแล้วอ่ะพรรคสร้างอนาคตไทยจัดทัพจัดทีมแบบนี้แล้วเนี่ยครับอาจารย์มองจุดแข็งจุดอ่อนยังไงฮะผมว่าสร้างอนาคตไทยจุดแข็งก็คงเป็นเรื่องการชูแคนดิเดตนายกที่เป็นมือเศรษฐกิจนะท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่รวมของบรรดาหลากหลายอุดมการณ์ได้เพราะว่าเราก็เห็นได้ว่ากรรมการบริหารพรรคก็มาจากหลายที่นะครับก็เริ่มจากบางท่านก็อาจจะอยู่คนละขั้วการเมืองกันมาก่อนก็มีนะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือว่าแกนนำพรรคนะครับก็คือ
แกนนำของพลังประชารัฐเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็อาจจะพูดได้ยากหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประเด็นปัญหาต่างๆที่ผ่านมาก็อาจจะถูกหยิบโยงนะครับมาเชื่อมต่อกันนะกับแกนนำพรรคอะไรต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการมีมือการเมืองที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ไอ้ดูมือเศรษฐกิจอาจจะเข้มแต่มือการเมืองอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอีกอันหนึ่งของทางสร้างอนาคตไทยอยู่ครับครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย